สวัสดีค่ะพบกับ Channel ศูนย์การ Life on the World เชื่อว่าหลายปีมานี้เราจะคุ้นชินนะคะกับคำว่ามีมซึ่งมีมที่ว่าก็คือการทำซ้ำเปลี่ยนแปลงทำใหม่หรือวงเวียนไปเรื่อยๆซึ่งต้นกำเนิดของมีมนะคะก็มีมาพร้อมกับยุคอินเทอร์เน็ตในยุคที่เราเริ่มจะโพสต์รูปหรือว่าอัพรูปลงไปโพสต์ได้นั่นเองนะคะโดยรวมก็กว่า20ปีเลยทีเดียวละค่ะในคลิปนี้นะคะก็เลยจะมานำเสนอเหล่าบรรดาสัตว์ต่างๆที่กลายมาเป็นมีมดังหรือเรียกได้ว่ามีการนำใบหน้าของพวกมันไปทำซ้ำหรือไปทำใหม่ในเวอร์ชั่นหลากหลายและเผยแพร่นะคะกระจายออกไปทั่วโลกจนทำให้กลายเป็นภาพติดตาของเรานั่นเองซึ่งมีมที่ว่าจะมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างนั้นลองไปชมกันเลยค่ะโดดน้องหมาสายพันธุ์ชิบะที่มีชื่อจริงนะคะว่าเจ้าคาโบสึตัวนี้มันได้ถูกเจ้าของอย่างคุณอาสึโกะซาโตะนำรูปของมันไปโพสต์ลงในบล็อกของเธอเมื่อปี2010ภาพถ่ายแสดงถึงสีหน้าที่แอบมองด้วยหางตาดูแล้วอดที่จะยิ้มตามไม่ได้ของมันทำให้มันกลายเป็นมีมที่โด่งดังในอินเทอร์เน็ตในยุคนั้นจนกลายเป็นเทรนด์ในการสร้างมีมตลกล้อเลียนกันอย่างแพร่หลายความนิยมของเจ้าโดดนะคะไม่เพียงแต่มันจะเป็นมีมที่ยังคงอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตเท่านั้นแต่มันยังมีอิทธิพลในการสร้างสกุลเงินดิจิตอลอย่างโดดคอยหรือเหรียญน้องหมาจนกลายเป็นเหรียญขวัญใจนักลงทุนทั่วโลกที่ชอบเทรดคริปโตระยะสั้นๆกันมาแล้วด้วยแต่ว่าในตอนนี้นะคะหมาน้อยที่คอยสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนก็เพิ่งจะจากลาโลกนี้ไปด้วยโรคชราด้วยวัยเกือบ20ปีเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2567ที่ผ่านมานี่เองนะคะกรัมปี้แคทเจ้าทาดาซอสหรือที่รู้จักนะคะกันในชื่อกรัมปี้แคทที่แปลว่าน้องแมวขี้หงุดหงิดเพราะมันเป็นแมวที่มีใบหน้านะคะบึ้งตึงดูเหมือนโกรธใครอยู่ตลอดเวลาสาเหตุนะคะนั่นก็เป็นเพราะฟันล่างที่ยื่นออกมาของมันนั่นเองอีกทั้งมันยังมีภาวะที่แคร์แกรนทำให้ร่างกายของมันนั้นเกิดมาดูตัวเล็กกว่าแมวทั่วไปเจ้าเหมียวน้อยนะคะได้กลายเป็นมีมดังในปี2012หลังจากที่พี่ชายของเจ้าของแมวได้นำรูปของมันไปโพสต์ลงในเว็บบอร์ดอย่างReddit ด้วยหน้าตาที่เป็นเอกลักษณ์ของมันนั้นจึงทำให้มันได้รับความสนใจจนมีคนนำรูปของมันไปโพสต์และกลายเป็นสัญลักษณ์ของความขี้โมโหและก็ได้มีสินค้าต่างๆใช้ใบหน้าของน้องเหมียวอีกมากมายอีกทั้งยังมีแฟนคลับในโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นทั้งใน IG Facebook YouTube ที่มียอดติดตามกว่าหลายล้านคนเลยทีเดียวแต่ถ้าว่าเจ้าเหมียวน้อยกรัมปี้แคทตัวนี้ก็ได้จากทุกคนไปด้วยวัยเพียงแค่7ปีเมื่อปี2019นั่นเองนะคะMaxwell the Cat เจ้าแมว Maxwell นะคะแมวสีดำขาวตัวกลมเป็นก้อนขนมปังที่มีต้นกำเนิดจากผู้ใช้นามว่า Whitehawk42 จากเว็บ Imager ได้โพสภาพของแมวตัวหนึ่งที่นั่งอยู่บนกระดาษดูน่ารักน่าเอ็นดูมากๆจนทำให้มีคนนะคะเซฟภาพของมันไปเป็นจำนวนมากและทำให้มันโด่งดังจนมีคนนำภาพของมันไปทำเป็นโมเดล3มิติให้ได้โหลดกันในสตรีมเวิร์กช็อปจนทำให้มันกลายเป็นมีมที่โด่งดังซึ่งจริงๆแล้วนะคะเจ้าเหมียวตุ้ยนุ้ยตัวนี้มันมีชื่อว่าเจ้าแจ๊สเรียกได้ว่าดังจนฉุดไม่อยู่จนถูกนำนะคะไปเป็นมอดในเกมต่างๆมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็น Skyrim Elden Ring Fallout Minecraft และเกมอื่นๆอีกมากมายด้วยนะคะเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวล่ะค่ะคีย์บอร์ดแคทเมื่อประมาณ17ปีที่แล้วศิลปินนะคะอย่างชาลีชมิดเขาได้โพสต์คลิปแมวของเขาที่มีชื่อว่าแฟสโซที่กำลังเล่นคีย์บอร์ดอยู่โดยตัวคลิปนะคะมีความยาวประมาณ54วินาทีและตั้งแต่นั้นมาวิดีโอตัวนี้ก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เราเรียกกันว่ามีมบนโลกอินเทอร์เน็ตหรือจะเรียกได้ว่าเจ้าแฟสโซก็คือหนึ่งในแมวที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกอินเทอร์เน็ตในยุคแรกๆนั่นเองนะคะเพราะคลิปของเจ้าเหมียวมียอดผู้เข้าชมบน YouTube มากถึง76ล้านคนแน่นอนค่ะว่าต้นฉบับของแมวคีย์บอร์ดอย่างเจ้าแฟสโซ
ได้เสียชีวิตไปแล้วแต่ชิมิดนะคะก็ได้นำแมวอีก2ตัวมาเลี้ยงและก็กลายมาเป็นคีย์บอร์ดแคทตัวใหม่พร้อมทั้งมีวิดีโอนะคะที่สามารถใช้เป็นมีมได้นั่นก็คือเบนโต้ที่เพิ่งจะเสียชีวิตไปนะคะเมื่อปี2018และคีย์บอร์ดแคทตัวปัจจุบันก็คือเจ้าสกินนี่นั่นเองนะคะเปเป้เดอะฟร็อกเจ้ากบเปเป้นะคะเป็นกบที่มาจากการ์ตูนเรื่องบอยคลับของศิลปินนะคะอย่างแม็กฟิลลี่ในฐานะเพื่อนกบผู้เย็นชาได้รับความนิยมในเว็บบอร์ดต่างๆในช่วงปี2005แล้วก็เริ่มมีคนรู้จักมากขึ้นจากเว็บไซต์ชื่อดังอย่างโปจังและเพิ่มความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆจนทำให้มีคนนะคะนำหน้าของเจ้าเปเป้มาดัดแปลงให้มีใบหน้าที่แสดงความรู้สึกหลากหลายจนทำให้คนนะคะเอาไปใช้ทำมีมมากมายแต่ทว่าความดังของเปเป้กลับทำให้มันถูกกล่าวหาว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความเกลียดชังจนทางแมทฟิวรี่ผู้สร้างเปเป้ขึ้นมานะคะก็ได้ตัดสินใจสร้างการ์ตูนตอนพิเศษขึ้นมาอีกตอนนึงเพื่อที่จะปิดฉากเปเป้นั่นก็คือเขียนบทให้เปเป้เสียชีวิตไปนั่นเองนะคะเพราะเขารู้สึกเสียใจที่คนนำการ์ตูนของเขาไปสื่อถึงความเกลียดชังทั้งที่เขาสร้างมันขึ้นมาให้เปเป้คือความรักเรียกได้ว่าเป็นมีมที่น่าสงสารจริงๆนะคะลองแคทเจ้าเหมียวน้อยตัวขาวฟูที่เป็นที่มานะคะของมีมตัวนี้เดิมทีมันเป็นแมวญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าชิโร่ที่แปลว่าสีขาวที่ถูกเก็บมาเลี้ยงตั้งแต่มันเป็นเด็กเมื่อปี2002ภาพของชิโร่นะคะที่อยู่ในท่าอุ้มที่ทำให้ตัวของมันนั้นดูยืดยาวที่เจ้าของได้นำภาพของมันไปโพสในเว็บบอร์ดรูปภาพชื่อดังของญี่ปุ่นอย่างฟูตาบะหรือบางครั้งนะคะก็เรียกกันว่าทูจังในปี2004จนทำให้มันได้รับฉายาว่าโนบิโกะหรือว่าเจ้าแมวตัวยืดยาวจนได้รับความนิยมนะคะอย่างแพร่หลายและก็ได้แพร่กระจายความฮอตไปยังเว็บบอร์ดภาษาอังกฤษอย่างโฟจังทำให้มันกลายเป็นมีมที่โด่งดังและนำไปดัดแปลงนะคะให้กลายเป็นแมวที่มีความยืดยาวยิ่งกว่าต้นฉบับซึ่งมักจะใช้สร้างมีมขำๆคอยสร้างเสียงหัวเราะบนโลกอินเทอร์เน็ตแต่เจ้าลองแคทนะคะก็มีคู่ปรับอย่างเทคโนซึ่งเป็นชื่อของลองแคทที่สะกดกลับหลังที่มาพร้อมความดำสนิทและตัวยืดยาวไม่แพ้กันจนทำให้แฟนคลับของทั้ง2ตัวนะคะก่อสงครามมีมขึ้นจนเกิดเป็นแนวคิดเรื่องแคทนาร็อกซึ่งเป็นการต่อสู้นะคะครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างลองแคทและก็เทคโนซึ่งจะเป็นการตัดสินชะตากรรมของมนุษยชาติและบางทีนะคะก็อาจจะเป็นการทำลายโลกโดยไม่ได้ตั้งใจในระหว่างที่พวกมันต่อสู้กันก็ได้นะคะแหมศึกสงครามมีมก็ยังมีเลยนะคะเนี่ยหมูเด้งถ้านาทีนี้นะคะคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักเจ้าหมูเด้งฮิปโปแครสสุดน่ารักแห่งสวนสัตว์เปิดเขาเขียวที่ประเทศไทยของเรากันใช่ไหมคะซึ่งสำหรับน้องหมูเด้งนะคะจะเป็นสายพันธุ์ของฮิปโปที่มีขนาดเล็กกว่าแล้วก็มีพฤติกรรมแตกต่างจากฮิปโปโปติมัสทั่วไปโดยจะอาศัยนะคะอยู่ในแถบป่าฝนและมีนิสัยที่ไม่ดุร้ายเหมือนกับฮิปโปขนาดใหญ่ด้วยเทคนิคการถ่ายภาพและคลิปในอริยาบทต่างๆของเจ้าเด้งจากผู้ดูแลนะคะอย่างน้องเบนซ์ที่ได้นำคลิปและภาพของมันไปโพสต์ลงในเพจขาหมูแอนด์เดอะแก๊งจะทำให้ความน่ารักทะเลนของมันไปสะดุดตากับผู้พบเห็นจนทำให้อดที่จะหลงเสน่ห์ในความน่ารักของมันไปซะไม่ได้และเกิดเป็นกระแสนะคะแชร์ภาพแล้วก็คลิปของหมูเด้งต่อกันไปเป็นจำนวนมากจนกลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์และทำให้เจ้าเด้งนะคะก็มีแฟนคลับทั้งในไทยและต่างประเทศเป็นจำนวนมากเลยล่ะค่ะเรียกได้ว่าสวนสัตว์นี่แน่นขนาดจนเกิดเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนเลยนะคะเรียกได้ว่ารันทุกวงการจนกลายเป็นมีมดังไปทั่วโลกแล้วก็ว่าได้ล่ะค่ะไม่แน่นะคะว่าวันดีคืนดีมีมดังที่ว่าอาจจะเป็นอะไรที่อยู่ใกล้ตัวคุณก็ได้นะคะหากว่าชื่นชอบคลิปนี้นะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ